ของคุณธนาธรเองไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆแต่อย่างใดนะครับบุคคลสำคัญซึ่งออกให้กำลังใจธนาธรก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นที่คุณธนาธรหลังจากโดนตัดสิทธิ์การเป็นส.ส.ไปนะครับธนาธรโชว์ความเข้มแข็งของจิตใจนะครับไปที่สยามสแควร์แล้วก็ไปรณรงค์เรื่องของการให้มีนะคะก็ทักทายกันผ่าน YouTube นะคะตอนนี้ที่สวีเดนก็หิมะตกเยอะมากนะคะแล้วก็นกก็หลั่นล้าอยู่ในสวนนะคะต้นไม้ในบ้านก็ยังสดชื่นเหมือนเดิมนะคะสำหรับในกรณีของธนาธรที่โดนทำลายนะคะหลังจากที่ผ่านการเลือกตั้งได้คะแนนถล่มทลายนะคะก็คือมันก็เป็นหนังม้วนเก่าเปลี่ยนคนแสดงวิธีการเดิมๆธนาธรก็คือตัวแทนของประชาชนการมันที่มันทำลายธนาธรก็คือทำลายอำนาจของประชาชนแบบไม่เกรงใจประชาชนนะคะป้าก็ฝากบอกแค่ว่าคนในประเทศเท่านั้นล่ะค่ะที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้นะคะมีสัญลักษณ์อะไรที่จะช่วยกันต่อต้านเผด็จการนะคะป้าบอกเลยว่าไอ้พลังประชารัฐเนี่ยหรือไอ้นายกที่มาคลอดมาจากมดลูกของเผด็จการเนี่ยมันก็คือเผด็จการนั่นแหละถ้าไม่ใช่เผด็จการน่ะก็ไม่ป้าคิดว่าทุกคนรู้หมดแล้วค่ะนะคะรู้หมดแล้ววันนี้ป้าเจ็บคอนะคะเจ็บคอจากน่าจะเป็นไข้หวัดน่ะแล้วก็มันมีแผลร้อนในปากด้วยก็เลยแบบเฮ้ยมึงเจ็บหัวเจ็บขาดีกว่าไหมอ่ะเพราะว่าเจ็บคอมันแหกปากไม่ได้ค่ะนะคะเพราะว่าก็อย่างที่ทราบนะป้าชอบแหกปากแป๊ะ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 พอมันแหกปากไม่ได้มันก็เกิดอาการหงุดหงิดค่ะนะคะหงุดหงิดแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาหรอกนะคะรอเวลาให้ร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวก็กลับมาไลฟ์สดยาวๆได้นะคะก็ไม่รู้หรอกว่าพวกนี้จะไหวไหมนะคะเพราะว่าป้าต้องการ 100%100% กับกล่องเสียงนะคะต้องการ 100% ถ้าเกิด 20-30% หรือ 50% ป้าก็รู้กันนะว่าป้าพักกันแล้วกันถือว่าป้าลาป่วยนะคะป้าลาป่วยก็ขอเป็นผู้ฟังอย่างเดียวนะคะนี่ค่ะคุณเห็นนะหยุดคุกคามประชาชนป้าบอกกับทุกคนนะคะว่าระบอบศักดินาแบบเดิมมันต้องการระบอบแบบเดิมมันต้องการให้คนไทยโง่แบบเดิมมันต้องการให้คนไทยกลัวแบบเดิมนะคะเฮ้ยป้าก็แค่ยังหวังว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยแต่ป้าเชื่อนะคะว่าเด็กรุ่นใหม่ตาสว่างเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่ธรรมดาป้าใช้คำว่าไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาพูดถึงประชาชนทั่วๆไปนะคะฝากกำลังใจมาให้ผู้ที่รักประชาธิปไตยทุกๆท่านนะคะสำหรับป้าเดี๋ยวก็หาอะไรกินเวลาป่วยนะคะต้องกินเยอะๆเยอะกว่าปกตินะคะเป็นไงคะหิมะข้างนอกสวยไหมนั่นแหละเห็นนกไหมเพิ่งใส่ให้เมื่อวานอาหารสามีป้าไปใส่นะคะเดี๋ยวป้าจะดูข่าวต่อนะคะมีได้ทั้งป้าไม่เหงาเลยนะคะที่นอนป่วยก็นอนป่วยอย่างชิวๆนะคะแต่ป้าจะเลือกสลับฟังกับการเมืองกับอะไรที่ป้าชอบนะคะอะไรที่ป้าชอบก็หลายๆอย่างอ่ะป้าชอบหลากหลายในการดูคลิป YouTube นะคะบางทีก็ดูทางฝั่งของของชาวยุโรปนะคะดูโน่นดูนี่ไปนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันใหม่ในวันที่ป้าเสียงแหกปากได้ 100% มันแหกปากไม่ได้นะคะ1แผลร้อนใน2เจ็บคอนะเจ็บคอกับแผลร้อนในเนี่ยแบบโลกไม่สวยเลยอ่ะ
ไม่เป็นไรนะคะทักทายกันผ่านกันตรงเนี้ยน่ะนะของที่ไหนไลฟ์สดอ้าวของอันนี้ของคุณนายทหารที่ถามรายได้นอกงบประมาณ19,000อันนี้เดี๋ยวฟังใหม่นะคะรู้สึกว่าเมื่อกี้ป้าฟังอยู่ตอนที่ถ่ายทอดสดนะคะทักทายกันแค่นี้นะคะจากเมืองในฝันของป้าป้าชอบคือบรรยากาศข้างนอกข้างในบ้านอบอุ่นนะคะแล้วก็ข้างนอกน่ะเห็นไหมคะน้ำแข็งเกาะขอบหน้าต่างนะคะไปละพักไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงนะคะโอเคนะคะทักทายกันค่ะ